กล่าวสวัสดีเพื่อนๆและพี่ยิงหนอทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมกันครับผมก็อยู่ผมนะเกมใหม่ล่าสุดที่เข้านะโปรโมทมานานมากนะก่อนจะไปดูรายละเอียดของเกมนี้กันนะครับผมก็ใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยสำหรับมือถือราคาถูกนะแนะนำร้านเพจโอท็อปอัพนะร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะตอนนี้มีโปรโมชั่นมูนไลท์เบทนะใครจะเติมแพ็คไหนก็ไปดูที่เพจได้เลยครับผมจะมีแอดมินคอยบริการท่านแล้วก็ทางเพจก็มีเกมอีกเยอะแยะมากมายในสโตร์ไทยทุกเกมนะก็อย่างเช่นเกมชินิมแพ็ก LV นะอีกหลายๆเกมคอร์ทูคตี้นะนิโคคอสเวลเดียโบนะมีหมดเลยนะก็ไปดูที่เพจโปรโมชั่นไหนชอบอะไรก็ทักไปที่เพจได้เลยนะครับมาถึงเกมนี้ครับ Sword of อะไรวะเนี่ยคอนวาเลียนะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยนะคือแม่งอ่านยากนะฮะก็เกมนี้มันโปรโมทมานานแล้วสำหรับเทรลเลอร์อันนี้ก็เป็นเทรลเลอร์ใหม่ล่าสุดนะตัวเกมมันโปรโมทมานานมากนะเกมคล้ายๆกับวางแผนการลบแนวตารางเนาะประมาณเหมือนแท็กติกแท็กติกเทคนิคอลอะไรสมัยก่อนนะไฟนอลแท็กติกหรือเปล่านะสำหรับเกมเพย์วันนะครับผมประมาณนั้นนะฮะก็เป็นเทรลเลอร์ตัวอย่างใหม่ล่าสุดเพราะว่าอันเก่านี่โอ้โหโปรโมทไม่ใช่โปรโมทมานานแล้วนะพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะฮะเพิ่งฟื้นนอนยาวเลยฮะฟาร์มเกมหนักไปช่วงนี้ก็จะเป็นเกมแบบแนวคันนี้นะครับผมเนี่ยเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยผมแล้วก็ต่อสู้กันนะฮะจัดตำแหน่งนะฮะวางตัวละครวางตำแหน่งที่ได้เปรียบนะฮะก็มันรูปแบบของมันจะเหมือนพิกเซลที่ซ้ำไปนะฮะแต่ว่าทำไมเราดูในภาพตัวอย่างนิ่งๆมันไม่เหมือนพิกเซลเนาะแต่ว่าพอมาดูเกมเพลย์มันเหมือนพิกเซลนะฮะก็มาคล้ายรูปแบบของไอ้แขนกลเล่นเล่นแปรธาตุนั่นแหละเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นแนวแท็กติกมาสมัยก่อนนะโบราณนะฮะน่าสนใจอยู่นะใครที่จะรอเล่นนะมันจะเป็นเทิร์นเบสแท็กติคอนนะฮะแนวนี้นะฮะก็จะเปิดเพจมาให้ลงทะเบียนนะฮะก่อนที่จะไปเล่นกันได้จริงๆก็จะเปิดเพจลงทะเบียนก่อนนะฮะแล้วก็จะให้บริการโซนไต้หวันฮ่องกงมาเก๊านะฮะตามลำดับไปนะฮะเราก็ไม่รออะไรรอไต้หวันอย่างเดียวนะเพราะว่าไต้หวันมันจะไม่ต้องมีวิวไม่ต้องมีวีแชท QQ อะไรเงี้ยเนาะถ้าเปิดโซนพวกนี้เราก็สามารถเล่นได้เลยอาจจะมีไฟ APK ด้วยนะฮะก็โปรโมทมานานมากนะเพิ่งเห็นตัวเป็นๆ นี่แหละนะฮะก็ตัวอย่างมาแล้วนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างใหม่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะเปิดเพจแล้วประมาณเดือนนึงแหละนะฮะก็จะมีภารกิจระบบต่างๆนะฮะอีเวนต์เลดบอสเนี่ยไม่รู้ว่ามีคีย์วอลหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้เนาะก็เดี๋ยวเอาเทียเว็บไซต์นะของมันให้แล้วกันนะทิ้งไว้ก็ลงทะเบียนกันไปนะประมาณเดือนนึงแหละนะการโปรโมทเว็บไซต์คร่าวๆประมาณเดือนนึงแหละก็คงจะมาแล้วแหละประมาณเดือนหน้ากันยายนอาจจะมีความเคลื่อนหน้าเคลื่อนไหวคืบหน้าอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวผมจะนำมาเสนอให้อีกเนาะตอนนี้ก็ดูเทรลเลอร์ไปก่อนดูเทรลเลอร์ไปก่อนนะเทรลเลอร์คงจะมีตอนที่เกมมันเปิดนั่นแหละนะคอยว่ากันนะแล้วก็ลงทะเบียนไว้จะได้ไม่พลาดเนาะข่าวสารเกมต่างๆนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม